ท่านตั้งอกตั้งใจฟังการแสดงธรรมด้วยการสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุพระมหาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาทะสันติทาสัตตาปราชกาชาติกาทิสิตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูสมุไพรินทร์สริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอเจริญสุขกับญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกัน นั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้อารมณ์หายใจของเราเป็นอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจเบาหายใจสบายทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาที่ลมหายใจของเราใจของเราจะได้สงบวันนี้เป็นวันหยุดที่เราชาวพุทธได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบุญกุศลการสร้างบุญสร้างกุศลนั้นเป็นหน้าที่ของเราเพราะเราเชื่อว่าบุญนั้นนำมาซึ่งความสุขเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องสะสมบุญสร้างบุญเพิ่มบุญขึ้นบ่อยๆตั้งแต่ทานคือการให้ก็เป็นบุญในเบื้องต้นศีลคือการสำรวมกายสำรวมวาจาก็น้อยเป็นปกติการฟังธรรมปฏิบัติธรรมน้อมนำจิตใจของเราให้สงบเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความฉลาดในการสร้างบุญสร้างกุศลอันนี้เราก็พยายามสะสมสร้างทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะปัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขสุขที่เกิดจากการให้สุขที่เกิดจากการรักษาศีลสุขที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติอันนี้ถือว่าเป็นสุขที่เราแสวงหาในทางพุทธศาสนาเพราะอย่างอื่นไม่สามารถทำให้เราเกิดสุขได้งั้นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนตั้งแต่เบื้องต้นคือทานศีลแล้วก็การประพฤติปฏิบัติภาวนาทำจิตใจของเราให้สงบอันนี้เป็นสิ่งที่เราชาวพุทธต้องมันศึกษามันปฏิบัติมันสร้างมันทำเพราะจะนำความสุขความเจริญมาสู่ชีวิตของเราครอบครัวของเราสังคมของเราดังนั้นทุกวันนี้ชีวิตที่เรามีความสุขก็มาจากบุญกุศลที่เราเคยสร้างที่เราเคยสะสมทานคือการให้ทำให้เรารวยคนที่รวยก็เป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละเป็นผู้แบ่งปันนะศีลที่เรารักษาก็ได้ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทางด้านกายครบอาการ32ก็ได้มาจากศีลที่เราสมาทานไม่เบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาเราก็ได้ความเป็นมนุษย์มาการที่เรามีสติมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดสามารถแก้ทุกข์แก้ไขปัญหาต่างๆได้นี่ก็เนื่องจากการเราฝึกเจริญสติเจริญภาวนาสมถะและวิปัสสนาให้เกิดขึ้นอันนี้ทางพุทธศาสนา
ที่พระพุทธองค์ทรงชี้แนะให้เราพุทธบริษัทผู้เลื่อมใสศรัทธาเมื่อเรามีความเลื่อมใสมีความศรัทธาเราก็ลงมือปฏิบัติการลงมือปฏิบัตินั่นแหละจึงจะได้ผลจึงจะเห็นผลเมื่อเราปลูกผลไม้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนไม่ว่าจะเป็นรังสาดไม่ว่าจะเป็นเงาะ เมื่อเราต้องหวังผลมันเราก็ต้องดูแลมันรดน้ำมันพรวนดินมันใส่ปุ๋ยมันกำจัดศัตรูพืชและมันก็ออกดอกออกผลให้เราได้ชื่นชมเหมือนกันต้นบุญต้นกุศลก็เช่นเดียวกันเราต้องมันต้องขยันรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยกำจัดศัตรูพืชมันจึงจะเจริญงอกงามให้ผลออกดอกออกผลให้เราได้ชื่นชม ผลของบุญคือความสุขความเจริญเมื่อเราทำบ่อยๆความสุขความเจริญก็เกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราเกิดขึ้นในครอบครัวของเราเกิดขึ้นในสังคมของเราเนี่ยเขาเรียกว่าผลของบุญฉะนั้นถ้าเราไม่ขวนขวายไม่ลงมือปลูกไม่ลงมือรดน้ำไม่ลงมือพรวนดินให้ปุ๋ย มันก็ไม่เจริญทานก็ไม่เจริญศีลก็ไม่เจริญการภาวนาของเราก็ไม่เจริญมันไม่เจริญมันก็ไม่ออกดอกออกผลให้เราได้ชื่นชมผลของความสุขความเจริญก็ไม่ปรากฏขึ้นแก่เราท่านในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธคำว่าเป็นชาวพุทธนั้นต้องเปลี่ยนด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจไม่ใช่เปลี่ยนเฉพาะชื่อไม่ใช่เป็นเฉพาะสมโนครัว มันจะเป็นที่ชื่อโสติบัติแต่มันเป็นที่กายที่ใจของเรามีกายที่พร้อมไปด้วยศีลพร้อมไปด้วยฐานพร้อมไปด้วยการประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงความสงบให้ความสงบนี่แหละมันจะนำความร่มเย็นมาสู่เราสงบกายสงบวาจาสงบใจเพราะคนเราส่วนใหญ่นั้น ชอบความสงบที่ไหนมีความสงบเราเข้าไปในสถานที่นั้นเหมือนสถานที่วัดสังฆทานเนี่ยสถานที่สงบร่มเย็นเมื่อเราเข้ามาและจิตใจของเราก็พลอยร่มเย็นไปด้วยเหมือนกันธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันมีความร่มเย็นเมื่อเราเข้าไปใกล้ ได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้สวดมนต์ได้ภาวนาเมื่อกายสงบใจสงบความร่มเย็นก็เกิดขึ้นแม้เดือนนี้จะเป็นเดือนที่ร้อนมีความร้อนแต่ใจของเราไม่ร้อนใจของเราเย็นเรารู้จักระงับให้ใจของเรานี่มันเย็นลงมันร้อนภายนอกไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ร้อนภายในเนี่ย มันเกิดความทุกข์ร้อนภายนอกก็ยังดับได้ยังหาน้ำหาร่มหาพัดลมหาแอร์แต่ถ้ามันร้อนภายในเนี่ยมันเอาอะไรมาดับไม่ได้นอกจากธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราปฏิบัติให้ใจของเราสงบพูดลมเข้าโทลมออกที่เราภาวนาเนี่ยจะทำให้ใจของเราสงบใจไม่วุ่นวายไปสู่อดีตไปสู่อนาคต อยู่กับปัจจุบันลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้พูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาเรื่อยไปใจก็สงบเมื่อใจสงบแล้วใจของเราก็มีความเบามีความสบายไม่ร้อนใจไม่หนักอกหนักใจไม่ทุกข์ใจนี่ก็เรียกว่าความสุขเกิดจากภายในเมื่อภายในใจของเราเป็นสุขกายที่เคยเร่าร้อนก็ ค่อยๆผ่อนคลายคลายจากความร้อนคลายจากความเหนื่อยมีแต่ความเบามีความสบายใจเบากายเบาใจสบายกายสบายมันสืบเนื่องมันจากใจดวงนี้เองพระพุทธองค์จึงสอนให้เรารู้จักเข้าไปทำให้ใจตัวเองสงบหรือว่าชำระใจตัวเองให้ขาว
ให้สะอาดปราศจากทุกข์ปราศจากโทษอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นโทษของใจก็มีกิเลสมีตัณหามีอุปาทานเป็นความทุกข์ของใจเราต้องรู้จักกิเลสความโลภที่อยู่ในใจของเราความโกรธความหลงที่อยู่ในใจของเราตัณหาคือความอยากที่มันดิ้นรนอยู่ในใจของเรา อุปทานความยึดความติดเห็นได้สัมผัสมีการยึดติดเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วทุกข์มันก็ตามมานั้นพระพุทธองค์จึงสอนให้เราทำความรู้ทำความเข้าใจรู้ทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็หาทางดับทุกข์เพราะทุกข์ก็อยู่ในใจของเราถ้าเราไม่รู้ใจของเราไม่เห็นใจของเราเราก็ไม่เห็นทุกข์ ความโลภเกิดขึ้นก็ไม่รู้ความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่รู้ความหลงเราก็ไม่รู้ว่ามันหลงแต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาฝึกไว้บ่อยๆนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้ทำอะไรก็รู้กายรู้ใจของเราเป็นหลักเห็นมันอยู่ตลอดเวลาคิดอะไรก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ถ้าทำความรู้มันเรื่อยไป ตัวรู้มากเข้ามากเข้ามันก็สามารถเข้าไปรู้ความเป็นจริงของสภาวะความปรุงแต่งของตัวเองจิตที่คิดดีคิดชั่วคิดรักคิดชังคิดโลภคิดโกรธเราก็เห็นแล้วก็เกิดการปล่อยเกิดการวางเกิดการละปล่อยได้เท่าไรวางได้เท่าไรละได้เท่าไรความทุกข์ก็หมดไปมากเท่านั้น แต่เราต้องเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปกำหนดก่อนจึงจะละได้ปล่อยได้วางได้นี่แหละคือการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราได้มาประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจของเราให้กายวาจานี่มันมาจากใจมันสำคัญที่ใจนี่เองถ้าใจมันเป็นสุขแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีโทษแล้วกายวาจาก็ไม่ไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดโทษเพราะถ้าใจไม่สั่งกายนี้ก็ทำไม่ได้วาจานี้ก็กล่าวไม่ได้ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นนายถ้านายดีแล้วลูกน้องก็ดีสั่งให้ลูกน้องทำดีพูดดีนั่นขึ้นอยู่กับใจของเราคือหัวหน้าเนี่ยควบคุมมันได้ควบคุมใจตัวเองได้รู้เท่าทันใจตัวเองได้เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดนึก เราเคยคิดไม่ดีก็เปลี่ยนมาคิดดีเห็นว่าการคิดไม่ดีมันเป็นทุกข์มันเป็นโทษทำให้ใจของเราเร่าร้อนทำให้ใจของเราเป็นทุกข์ทำให้ใจของเราเป็นกังวลเราก็เปลี่ยนมาคิดดีคิดในสิ่งที่ดีฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อาศัยตัวรู้ปัญญาคือตัวละสติคือตัวรู้ มีสติมีปัญญาก็มีทั้งรู้แล้วก็ละความปรุงแต่งละความคิดนึกละความเห็นผิดจากมิจฉาทิฏฐิกลายเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลามีความไม่เที่ยงที่ใดไม่เที่ยงที่นั้นก็มีทุกข์ทุกข์เพราะเราบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนของเรา มันเป็นอนัตตาคือควบคุมไม่ได้อย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายเราไม่มีสิทธิ์ทำได้มันเป็นไปตามสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นสภาวะธรรมธรรมก็มีการเกิดกับดับเท่านั้นนั้นธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยถ้าเราเข้าไปรู้เข้าไปกำหนดดูบ่อยๆ ดูที่ไหนดูที่กายที่ใจมันอยู่ตรงนี้แหละธรรมะไม่ได้อยู่ข้างนอกข้างนอกเป็นส่วนประกอบแต่หลักใหญ่ใจความก็คือกายกับใจของเรามันมีเกิดมีดับอยู่ตลอดเวลาคิดดีเดี๋ยวก็ดับคิดชั่วเดี๋ยวก็ดับถ้าเราไม่ยึดมันก็ดับมันก็ไปคิดแล้วก็จากไปหายไปทุกข์เดี๋ยวมันก็ดับสุขเดี๋ยวมันก็หาย ยึดไม่ได้ทั้งทุกข์ทั้งสุข
รู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางเท่านั้นเองคนไหนที่รู้แล้ววางได้รู้แล้วปล่อยได้รู้แล้วเฉยได้คนนั้นจะมีความสุขแล้วคนไหนรู้แล้วไม่เฉยไม่วางไม่ปล่อยมันก็เกิดทุกข์มีความยึดมีความติดรู้แล้วก็ยึดไว้รู้แล้วก็เอามาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาทุกข์มันก็เกิดนี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาว่าไม่มีอะไรที่เราบังคับได้แม้แต่ร่างกายของเราเราก็บังคับไม่ได้นั่งอย่าปวดยืนอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับมันเป็นไปตามสภาวะเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็หนาวเดี๋ยวมันก็ร้อนเดี๋ยวมันก็ปวดเดี๋ยวมันก็เมื่อยเดี๋ยวมันก็หิวมันเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับแต่เราต้องรู้เท่าทันความไม่เที่ยงที่มันมีอยู่ปรากฏอยู่เมื่อไม่เที่ยงทุกข์มันก็ตามมาทุกข์จากความปวดทุกข์จากความหนาวทุกข์จากความเมื่อยทุกข์จากความหิวทุกข์จากความแก่ทุกข์จากความเจ็บมันทุกข์จากความไม่เที่ยงนั่นแหละถ้าเราบังคับไม่ได้ไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เลยเราก็พิจารณาเห็นความจริงหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาในกายในใจเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความคิดไม่ว่าจะเป็นร่างกายมันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราก็พิจารณาเห็นความเป็นจริงนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นทำอะไรก็เห็นนี่แหละคือหลักปฏิบัติแล้วทำไมเราต้องมาปฏิบัติกันเพื่อกำจัดทุกข์นี้เองทุกข์ที่จะเกิดความไม่เที่ยงจากไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่เองเราต้องมาเรียนรู้เราต้องมาศึกษาเราต้องมาทำความเข้าใจนี่แหละหน้าที่ของชาวพุทธชาวพุทธไม่ใช่ให้ทานอย่างเดียวรักษาศีลอย่างเดียวอย่างนั้นมันยังกำจัดทุกข์ไม่ได้จุดมุ่งหมายทางพุทธศาสนาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือการกำจัดทุกข์ที่มีอยู่ในกายในใจของเราเนี่ยกิเลสตัณหาอุปาทานที่มันฝังแน่นยาวนานหลายภพหลายชาติที่เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะคือความทุกข์เนี่ยวัฏฏทุกข์มันเวียนวนเวียนอยู่ในทุกข์เนี่ยเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเราก็ยังไม่รู้จักความเป็นจริงว่าเราเกิดเพื่ออะไรเราตายเพื่ออะไรเราก็หลงเกิดหลงตายอย่างเงี้ยพบน้อยพบใหญ่เปรตบ้างนรกบ้างอสุรกายบ้างมนุษย์บ้างเทวดาบ้างแล้วแต่กรรมที่เราทำเอาไว้มันก็วนเวียนอยู่ในวัฏฏะนี่เองไม่พ้นตราบใดที่เรายังไม่ประพฤติปฏิบัติเห็นของจริงที่พุทธเจ้าทรงสอนเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาเราก็ยังไม่สามารถจะดับทุกข์ได้เลยเราก็ต้องหลงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะของความทุกข์นี่เองเกิดเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นอยู่ภพไหนก็ทุกข์ภพนั้นมนุษย์ก็ทุกข์อย่างมนุษย์เทวดาก็ทุกข์อย่างเทวดาเปรตนรกอสุรกายก็ทุกข์แสนสาหัสเราก็ยังหลงอยู่ในทุกข์นั่นเองไม่เห็นความเป็นจริงหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงภพหลงชาติหลงวันหลงวัยอยู่อย่างนี้ผลสุดท้ายเราก็ตกอยู่ในวัฏฏะวังวนแห่งความทุกข์เพราะเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้นำคำสอนที่พระเจ้าตรัสรู้มาพิจารณาให้เห็นทุกข์เห็นโทษของการเกิดแก่เจ็บตาย
ให้ข้าวให้น้ำหนาวก็ต้องหาผ้าห่มร้อนก็ต้องหาพัดลมป่วยก็ต้องหาอยู่หายาหาหมอบำบัดบรรเทาทุกข์เรานี้ต้องหาวิธีบำบัดทุกข์ตลอดตื่นขึ้นมาก็ต้องเข้าห้องน้ำไม่เข้ามันก็เป็นทุกข์ออกจากห้องน้ำก็หิวไม่กินมันก็เป็นทุกข์มันมีทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา ร่างกายเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยทุกข์ขันห้านี่เป็นภาระเป็นของหนักเราก็พิจารณาเห็นนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นเนี่ยก็รวมน้อมโอปนัยโกน้อมเข้ามาดูกายดูใจของเราธรรมะคือการเรียนรู้ที่ตัวเอง84,000พระธรรมคันธ์ที่พระเจ้าทรงตรัสรู้นั้นออกมาจากกายจากใจเนี่ยไม่ได้อยู่ข้างนอก มันอยู่ที่ปัตตัยปิฎกมันได้อยู่ที่ศาลามันได้อยู่ที่โบสถ์มันอยู่ที่เราทุกข์นี่ก็อยู่ที่เราดับทุกข์ก็อยู่ที่เราสติปัญญาก็อยู่ที่เราให้เราไปหาที่ไหนหาที่ตัวเองหาให้เจออาศัยความสงบนี่แหละจะค้นหาได้ถ้ามันสงบมันค้นหาไม่เจอมันมองไม่เห็น ต้องอาศัยความสงบกายสงบใจนั่งแล้วก็สงบเดินแล้วก็สงบกินแล้วก็สงบพอมันสงบมันก็เห็นความคิดเห็นการกระทําเห็นคําพูดของตัวเองเห็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนี่เขาเรียกว่าเกิดจากความสงบธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนเนี่ยนั่นการที่เรามาพัฒนากายใจของเราคือการเข้ามาศึกษาธรรมะ ธรรมะก็อยู่ที่ตัวเราเราศึกษาภายในกายในใจเราเนี่ยเป็นหลักของธรรมะเป็นหลักของการปฏิบัติทุกข์ก็อยู่ที่กายที่ใจเนี่ยทุกข์ไม่ได้อยู่ข้างนอกทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ตาทุกข์ไม่ได้อยู่ที่หูอันนั้นเป็นสื่อเป็นการสัมผัสทุกข์มันอยู่ในใจใจเป็นผู้ปรุงแต่งตาเห็นรูปใจมันปรุงแต่งในความรักมีความชังมีความเกลียดมีความโกรธมันเกิดจากใจนี่เอง ไม่ใช่อยู่ที่ตาไม่ได้อยู่ที่หูไม่ได้อยู่ที่จมูกไม่ได้อยู่ที่ลิ้นมันอยู่ที่การปรุงแต่ง นั้นถ้าเรารู้เท่าทันเราจะควบคุมได้ควบคุมความรู้สึกนึกคิดของตัวเองให้อยู่ในหลักของธรรมะถ้าคนเราทุกวันนี้ที่ไม่รู้หลักของธรรมะก็ปล่อยจิตปล่อยใจความยึดความติด ตาเห็นรูปก็ยึดรูปหูได้ยินเสียงก็ยึดเสียงพอใจไม่พอใจพอใจก็เป็นทุกข์ไม่พอใจก็เป็นทุกข์มันมีความทุกข์ทั้งสองด้านมันต้องเฉยอย่างเดียวเห็นแล้วก็เฉยได้ยินแล้วก็เฉยทำใจเฉยคือสมาธิสมาธิคือความเป็นกลางมันเป็นกลางแล้วมันก็ไม่มีความรักไม่มีความหลง ไม่มีความโกรธรู้เฉยรู้ว่านั่นคือรูปรูปเป็นของไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์รูปเป็นอนัตตาก็ไม่ยึดไม่ติดในรูปนั้นไม่สำคัญในเข้าไปยึดไม่เข้าไปสำคัญว่ารูปนั้นน่ารักน่าใคร่รูปนั้นไม่น่ารักไม่น่าใคร่ทุกข์ก็ไม่เกิดรู้ทันและทุกข์มันไม่เกิดถ้ารู้ไม่ทันแล้วมันเกิดทุกข์ มีความอยากได้มีความหลงตรงในรูปลงในเสียงลงในกลิ่นลงในสัมผัสตรงในรสมันยึดติดไปหมดถ้าเวลากินก็ต้องรู้ว่าเรากินเพื่ออะไรเรียนกระทบรสก็ต้องรู้ว่ารสนั้นเปรี้ยวหวานมันเค็มเรากำหนดรู้แต่ไม่ยินดี รู้ว่ามันเปรี้ยวรู้แล้วมันหวานรู้ว่ามันมันเค็มแต่ไม่ยินดีกินด้วยสติกินด้วยปัญญาคือตัวรู้ไม่ใช่ตัวหลงนั้นเราก็ต้องพิจารณาเป็นธาตุกินเพื่อเป็นธาตุไปบำรุงให้ร่างกายนี้อยู่ได้ถ้าเราไม่กินไม่มีอาหารเข้าไปบำรุงร่างกายร่างกายก็อยู่ไม่ได้ กินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกิน
เราก็พิจารณาเป็นธาตุเป็นธรรมนี่เขาเรียกว่าคนกินแล้วกินด้วยสติกินด้วยปัญญาไม่ได้กินด้วยความหลงนั่นคนเราในส่วนใหญ่ก็กินด้วยความหลงไม่รู้ว่ากินเพื่ออะไรเพื่อความเมามันเพื่อความอร่อยเพื่อความอยาก ถ้าเป็นอย่างนั้นก็กลายเป็นคนหลงหลงกินนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราพิจารณาตั้งแต่ทุกอริยบทที่เรายืนเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายพิจารณาเป็นธาตุเป็นขันธ์ไม่มีอะไรเป็นของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งหมดรูปก็ดับเสียงก็ดับกลิ่นก็ดับรสก็ดับ ไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้นี่คือหลักของธรรมะแล้วคนไม่เคยฝึกไม่เคยปฏิบัติก็มันหงุดหงิดมันไม่เคยทำมาก่อนจะมาบังคับมาควบคุมมันต้องค่อยๆฝึกไปนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้ทำไปวันละนิดวันละหน่อยทำไปทุกวันทุกวันสติก็มากขึ้นสมาธิก็เกิดขึ้นปัญญาก็ตามมา อาศัยการพิจารณานี่แหละถ้าเราไม่พิจารณาเราก็จะไม่เห็นอะไรเลยไม่รู้อะไรเลยมาวัดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าการปฏิบัติกายวาจาใจให้เข้าถึงธรรมะปฏิบัติอย่างไรแต่จริงเราต้องศึกษาหลักของการปฏิบัติอย่างแท้จริงไม่ใช่เรามาเพื่อ มาวัดแล้วก็มาแค่สถานที่ได้เข้ามาแล้วได้มาถึงวัดแล้วถึงโบสถ์ถึงศาลาถึงวิหารถึงลานธรรมไม่ใช่วัดไม่ได้อยู่ตรงนั้นวัดมันอยู่ที่กายวาจาใจของเรากิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยเราต้องมาวัดกันว่ามันเบาบางแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนเรามาวัดแล้วเราสามารถกำจัดมันได้บ้างไหม ความโลภน้อยลงไหมความโกรธน้อยลงไหมความหลงหมดไปไหมนี่คือวัดวัดที่พระเจ้าทรงสอนไม่ใช่วัดถูกแต่วัดกายวาจาใจตัวเองนั้นคนเราเข้าวัดก็เข้ามาแค่วัดถูกเข้ามาหาวัดถูกเข้ามาหาโบสถ์หาศาลาท่านได้ไปวัดแล้วเข้าวัดแล้ว จริงมันไม่ใช่วัดไม่ได้อยู่ตรงนั้นนั่นเป็นสถานที่เฉยๆวัดมันอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจของเราเนี่ยความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยที่มันฝังแน่นมานานเนี่ยเราเห็นบ้างไหมเห็นแล้วสามารถกําจัดมันออกไปได้ไหมถ้าไม่ได้ก็เราก็ยังเข้าไม่ถึงเรายังไม่เห็นใจตัวเองยังไม่เห็นกิเลสตัณหาในตัวเอง ยังมีอนิจจังทุกขังอนัตตาในตัวเองเราก็ยังกลายเป็นผู้หลงอยู่นั่นแหละมาวัดก็ไม่รู้ นั่นเราวัดอยู่ที่ไหนนี่ก็เรียกว่าเราก็ยังเข้าวัดด้วยความหลงเราต้องเข้ามาด้วยความรู้วัดเป็นสถานที่รู้มาประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจของเราให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน มาวัดและใจของเราเบิกบานผ่องใสนะเข้าถึงบุญบุญอยู่ที่ไหนบุญอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจของเราเนี่ยเราจะสํารวจว่าเรามีบุญไหมเราเข้าถึงบุญไหมก็สํารวจที่กายวาจาใจของเราเนี่ยถ้ามันเบามันสบายไม่มีห่วงไม่มีกังวลนั่งที่ไหนก็เบานั่งที่ไหนก็สบายเดินที่ไหนก็เบาเดินที่ไหนก็สบาย ใจมันเบาใจมันสบายนั่นแสดงว่าบุญมันเกิดแต่ที่นั่งที่ไหนใจมันเป็นทุกข์ใจมันหนักเดี๋ยวว่าดีเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ตลอดเวลาแสดงว่าใจของเรามันไม่มีบุญคิดนึกปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาหาความสงบหาความว่างไม่ได้เลยใจดวงนี้นี่เราต้องมาพัฒนาใจตัวเอง มาวัดแล้วก็มาหัดพิจารณาเห็นใจตัวเองหลับตาลืมตาหลับก็เห็นลืมก็เห็นบางคนไม่หลับ
ไม่หลับมันก็ไม่เห็นเพราะอะไรอ่ะเพราะเวลาเราลืมตาแล้วตาของเราเนี่ยมันสอดสายไปหารูปพอเห็นแล้วมันก็คิดนึกปรุงแต่งหลับตาเนี่ยก็ต้องการให้น้อมเข้ามาดูใจตัวเองเห็นใจตัวเองแต่เห็นข้างนอกแล้วมันปรุงแต่งต้องเห็นข้างในเห็นในใจตัวเองหลับตาและเห็นใจตัวเอง ที่ลืมตานั้นแสดงเขาทำเป็นเขาทำได้หลับตาก็ทำได้ลืมตาก็ทำได้เห็นรูปแล้วก็เฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็มีสมาธิแล้วก็ลืมตาได้แต่เริ่มต้นนี้ที่ให้หลับตาก็ต้องการให้เห็นใจตัวเองก่อนหลับตามันทำได้ก็หัดลืมตาใจมันว่างได้ใจมันเฉยได้ก็ลืมตาและใจมันก็เฉยได้ว่างได้สงบได้ เราต้องฝึกทุกอิริยาบถการปฏิบัติไม่ใช่นั่งอย่างเดียวไม่ใช่หลับตาอย่างเดียวแต่พื้นฐานเนี่ยต้องทําก่อนต้องหลับตาก่อนถ้าลืมตาแล้วจิตมันฟุ้งซ่านพอตามันกระทบรูปปั๊บเนี่ยมันเกิดการปรุงแต่งทันทีรูปสวยรูปไม่สวยมันคิดทันทีหูได้ยินเสียงก็เหมือนกันถ้าเราไม่ควบคุมเสียงที่ไพเราะก็ชอบใจเสียงที่ไม่ไพเราะก็ไม่ชอบใจเกิดการกระทบสัมผัสทุกข์มันก็เกิดขึ้นทันที นี่เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ฝึกเอาไว้แต่คนที่เขาฝึกเอาไว้เขาทำได้เสียงนั้นจะดีไม่ดีเขาก็เฉยได้ช่างได้ปล่อยวางได้แม้เสียงจะดังเท่าไรเสียงจะดีไม่ดีเขาก็เฉยได้เขาไม่รำคาญเขาเกิดความสบายนั่งก็สบายยืนก็สบายเดินก็สบายนอนก็สบาย ถ้าอะไรพัดใจมันมั่นคงใจมันเป็นสมาธินั้นสมาธินี่เป็นสิ่งที่ดีที่เราสามารถฝึกไว้บ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ใจของเราเป็นสุขไม่ดิ้นรนขวนขวายไม่เร่าร้อนไม่มีห่วงไม่มีกังวลนั้นเราต้องมาฝึกพื้นฐานคือสมาธิเจ้าปัญญาล้วนๆคงไม่ได้ พอยุคนี้สมัยนี้การพิจารณาให้เป็นปัญญาล้วนๆนั้นหายากแต่สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยมีมากแค่ฟังธรรมประโยคเดียวสั้นๆมันองคุลิมานพระเจ้าบอกเราหยุดแล้วองคุลิมานบอกหยุดอย่างไรพระพุทธองค์ยังเดินเลยบอกหยุดแล้วพระเจ้าบอกเราหยุดจากความการทำความชั่วเท่านั้นเององคุลิมานวางดาบ หยุดทำความชั่วแค่ฟังประโยคเดียวเข้าใจปัญญามันเกิดแต่เรานี่มันไม่เกิดฟังตั้งหลายครั้งหลายหนแล้วซ้ำๆซากๆเราก็ยังไม่เกิดปัญญาแสดงว่าปัญญาเรานี่ต้องฝึกฝนอีกมากต้องสะสมอีกมากก็อาศัยการสะสมฟังบ่อยๆทำบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆ นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้เราก็พิจารณาอย่างเนี้ยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายทำการงานก็กำหนดรู้ตลอดทุกอิริยาบถที่เราเคลื่อนไหวทั้งกายทั้งใจเราก็เอากายเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของจิตเอาจิตไว้ในกายอย่าให้มันออกนอกกายเท่านี้เองฝึกไว้เท่านี้ฝึกบ่อยๆ นั่งก็อยู่การนั่งเดินก็อยู่การเดินกินก็อยู่การกินทำอะไรก็ให้อยู่กับสิ่งนั้นจะเขียนให้อยู่การเขียนอ่านให้อยู่การอ่านทำงานก็ให้อยู่กับงานที่เราทำแล้วก็ฝึกอยู่เนี้ยฝึกบ่อยเข้าบ่อยเข้าสมาธิมันเกิดจิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ท่องเที่ยวไปที่อื่นบ่อยเข้าบ่อยเข้าจิตก็เป็นสมาธิปัญญาก็เกิด ปัญญามันมาจากสมาธิมาจากสติไม่ได้มาจากไหนหรอกมันอาศัยซึ่งกันและกันขาดสติขาดสมาธิปัญญามันเกิดไม่ได้สมาธิก็มาจากสติที่สมบูรณ์สติคือตัวรู้นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้รู้บ่อยๆสมาธิมันเกิดใจมันก็หนักแน่นมั่นคง ไม่เคยคิดมากก็คิดน้อยลง
ทำไปทำมามันก็ไม่คิดอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบบางคนทำงานบอกว่าว่างจะทำยังไงถ้าจิตมันว่างมันจะทำงานยังไงนั่นแหละงานนั้นจะสมบูรณ์มากถ้ามันว่างได้นี่จะสมบูรณ์มากมันไม่เกี่ยวข้องกับข้างนอกเลยมันอยู่ข้างในล้วนๆมันทำงานอยู่ก็เป็นสมาธิงานนั้นจะสมบูรณ์แบบจะมีการพิจารณาอย่างแยบคาย จะเขียนจะอ่านจะอะไรก็สามารถจดจำได้หมดนั่นมันต่างกันถ้าฟุ้งซ่านแล้วมันทำอะไรสะดุดหมดนะเพราะมือทำแต่จิตมันไม่ทำจิตมันไปอยู่ที่อื่นมันทำก็เลื่อนผิดมาก มีสมาธิ นั่นคนที่ฝึกสมาธิมันได้ผลผลของสมาธิมันทำให้ใจสงบทำให้ใจเป็นบุญเป็นกุศลนั่นเราต้องมาฝึกฝนอบรมมาวัดก็ไม่ได้เน้นที่ให้ทานไม่ได้เน้นที่รักษาศีลอย่างเดียวต้องการให้ทำพร้อมกันไปทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปก็ไม่สมบูรณ์อยากให้สมบูรณ์ จึงไม่เน้นที่ฐานที่ศีลอย่างเดียวมาวัดก็พยายามให้โยมได้ฝึกสมาธิดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกพูดลมเข้าโทลมออกอยู่กับลมหายใจเรามีลมหายใจไม่ว่าเดินไม่ว่านั่งไม่ว่านอนลมหายใจมีอยู่เพียงแต่เรากําหนดรู้กําหนดดูกําหนดเห็นเท่านั้นเองก็ลมหายใจเรามันเข้าหรือออกมันเข้าไปถึงไหน เวลามันเข้าไปเนี่ยลมหายใจที่มันกระทบสองช่องจมูกนะมันเข้าไปสุดตรงไหนลมหายใจเนี่ยมันไปสุดที่ท้องไปสุดที่ไหนมันไปหยุดตรงไหนลมหายใจเนี่ยที่มันเข้าไปแล้วมันออกมามันออกมาจากตรงไหนออกมาจากท้องช่องจมูกหรือออกมาจากส่วนหนึ่งส่วนใดที่มันออกมาจากจมูกของเราลมเข้าลมออกเพียงแต่เรารู้ทำความรู้ทำความเข้าใจ จิตมาจดจ่อตั้งมั่นสติเป็นตัวรู้ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ลมหยาบลมละเอียดลมเย็นลมร้อนลมเบาลมสบายหรือลมหายใจไม่มีกำหนดรู้บางคนฝึกไปจนลมนี่ละเอียดไม่มีลมหายใจลมหายใจหยุดจริงลมมันไม่หยุดแต่มันละเอียดจนเราไม่สามารถจะสัมผัสได้ กำหนดจนจิตนี่ละเอียดลมนี่ก็ปราณีตไม่เห็นลมไม่รู้ว่าตัวเองมีลมแต่ที่จริงลมหายใจมันมีแต่มันละเอียดมากละเอียดจนเราไม่สามารถสัมผัสได้นั่นเป็นเรื่องของสมาธินักเข้านักเข้าจิตก็ว่างจิตก็สงบลมหายใจก็หมดคำว่าลมหายใจหมดหมายความว่าไม่ต้องกำหนดลมหายใจ ไปกำหนดที่ความว่างจิตที่มันว่างอยู่ภายในจิตที่มันสว่างอยู่ภายในจิตที่มันสงบอยู่ภายในเราก็ละจากการดูลมหายใจไปกำหนดรู้ที่ความว่างที่ความสงบอันนี้เรียกว่าเราเข้าไปสู่ความสงบภายในภายนอกเราเป็นหลักลมหายใจเป็นหลักก่อนหลักของจิต เอาจิตมาจดจ่อไม่ให้จิตมันท่องเที่ยวไปที่อื่นให้มันอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีอารมณ์เดียวเป็นเอกคตารมณ์มีอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่กับการภาวนาต่อไปก็เป็นเอกคตาจิตมีจิตเป็นหนึ่งจิตอยู่กับความว่างจิตอยู่กับความสงบนี่ก็เรียกว่าเข้าไปสู่ความสงบภายในภายนอกนั้นสงบไปหมดแล้วเหลือแต่ภายใน ภายในมันสงบตอนนี้เราก็สามารถจะพิจารณาให้เป็นปัญญาพิจารณากายก็เห็นกายไม่เที่ยงเห็นโครงร่างเห็นกระดูกตับไตไส้ปอดอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดน้ำมูดน้ำคูดเห็นหมดเห็นอยู่ภายในกายของตัวเองตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีนางหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบพิจารณาเห็นเป็นอสุภะ ไม่สวยไม่งามร่างกายเรามีแต่ของเน่าของบูด
มันอยู่ภายในเนี้ยมีอุจจาระมีปัสสาวะมีทุกอย่างเหงื่อใครน้ำเลือดน้ำหนองมันอยู่ภายในเนี้ยเต็มไปหมดพิจารณาเห็นทุกอย่างในร่างกายของตัวเองผมขนเล็บฟันหนังมีการเปื่อยมีการหลุดมีการเน่ามีการสลายกลายเป็นธาตุ เป็นอสุภะคือกลายเป็นธาตุเน่าเฟะมีนอนชอนชัยในที่สุดก็เน่าเปื่อยไปเป็นดินไปเป็นน้ำไปเป็นลมไปเป็นไฟบางคนก็เห็นจนร่างกายเผาไหม้เป็นเท่าฐานพิจารณาเห็นปัญญามันเกิดนี่เขาเรียกว่าพอปัญญามันเกิดแล้วมันก็เห็นหมดทุกอย่าง ไม่มีอะไรมาปิดบังฉาบทาคนที่ไม่เห็นก็คือคนไม่มีปัญญาเขาไปเห็นเขาไปรู้ไม่สามารถมองทะลุเข้าไปได้ติดเสื้อผ้าติดเนื้อติดหนังไม่สามารถมองทะลุเข้าไปสู่ภายในที่มันมีความจริงปรากฏอยู่ปัญญาไม่สามารถแยกได้เข้าไปได้สติเราไม่มีสมาธิเราไม่พอ ปัญญาตัวรู้ก็ไม่สามารถเข้าไปกำหนดเห็นความเป็นจริงของร่างกายของตัวเองงั้นเมื่อเราไปเห็นอะไรมาเห็นซากศพเห็นคนตายเห็นคนแก่เราก็น้อมมาดูตัวเองเราก็เป็นอย่างนั้นได้เราไปงานศพไปดูศพสมัยนี้มันปิดหมดเข้าโรงเย็นไม่ให้เห็น แต่สมัยก่อนไปป่าช้านี้ได้สติได้ปัญญาไปนั่งดูพิจารณาศพตายวันเดียวตายสองวันตายสามวันขึ้นอืดมีกลิ่นด้วยกินเหม็นคละคลุ้งมีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลมีหนอนชอนชัยมีสัตว์มากัดกินมันเห็นภาพชัดเจนแล้วเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเห็นแล้วก็น้อมมาดูตัวเราสภาวะ ร่างกายเราไม่มีอะไรพิจารณาเห็นเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอปัญญามันเกิดมันก็เห็นความจริงนี่เขาเรียกว่าวิปัสสนามันเกิดหลังจากสมถะความสงบที่เราทำจนชำนิชำนาญแล้วก็เจริญวิปัสสนาคือเห็นร่างกายไม่ใช่ของเราเป็นเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป พอมันเห็นความจริงมันก็ปล่อยมันก็ละมันก็ปลงพอปลงมันก็ปล่อยวางไม่มีอะไรเป็นของเราผมก็ไม่ใช่ของเราฟันก็ไม่ใช่ของเราหนังก็ไม่ใช่ของเราเมื่อไม่มีของเราเราจะไปยึดทำไมเมื่อไม่ยึดมันก็ปล่อยวางเหมือนคนเดินไม่ถืออะไรไปเดินไปตัวเปล่าไม่หนักไปเดินไปทางไหนก็ไม่หนักไปนั่งที่ไหนก็ไม่หนัก ต่างกับคนที่ถือไปคนที่ถือมากก็หนักมากคนถือน้อยก็หนักน้อยคนไม่ถือเลยก็ไม่หนักเลยเหมือนกันแต่คนเรามันชอบถือไปที่ไหนก็ถือไปถือตัวถือตนถือเราถือเขามันถือไปหมดผมก็เราฟันของเราเล็บของเราหนังของเรา ร่างกายนี้ของเรามันหนักไหมเพราะร่างกายเป็นของเราเมื่อไรมันหนักมานั้นเราแบกของหนักไว้แบกกันห้าไว้พระพุทธเจ้าก็ให้เราพิจารณาเห็นความจริงนั่นมาวัดเนี่ยเราต้องมาพิจารณาให้เห็นนะไม่ใช่มาให้ทานรักษาศีลเราต้องเจริญปัญญาด้วยเรียกว่ากุศลคือความฉลาด ที่พระเจ้าสอนนะทำบุญแล้วต้องทำกุศลบุญเป็นของเบาเป็นของสบายใจที่สบายกายที่สบายเป็นบุญแต่กุศลคือความฉลาดทำไงให้ใจมันเบาทำไงให้ใจมันสบายคนฉลาดก็ต้องทำใจให้สบายไม่ยึดไม่ติดไม่แบกไม่หามก็ต้องมาปล่อยมาละมาปลดมาปลงเขาวัดและหัดปลง ปลงสังขารคนที่ปลงสังขารก็ปลงร่างกายตัวเองนี่แหละ
ในใจของเรานั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำอะไรก็เห็นไม่มีอะไรเป็นของเราเป็นสักแต่ว่าธาตุธาตุก็คือธรรมนั่นเองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อเราเห็นความจริงแล้วมันก็เป็นธรรมเป็นธรรมชาติธรรมก็คือธรรมชาติไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้นานต้นไม้ใบหญ้าภูเขาแม่น้ำผลสุดท้ายมันก็ มีการเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ได้คงที่อยู่อย่างนั้นภูเขามันก็แตกได้สลายได้หินที่ว่าเข้มแข็งแข็งแกร่งมันก็ยังผุกร่อนโดนน้ำโดนลมใบเข้าหินนั้นก็แตกหินนั้นก็แยกหินนั้นก็สลายตั้งอยู่ไม่ได้นั่นเป็นธรรมชาติ นั่นเราก็พิจารณากายของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติธรรมชาติคือการเกิดดับแตกสลายกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟตอนมาก็มาด้วยธาตุมาจากดินมาจากน้ำมาจากลมจากไฟไม่ได้มาจากอื่นเลยกายเราก็มาอย่างนั้นเวลาไปก็ไปแบบนั้นสลายไปอย่างเก่านี่คือของจริงพระเจ้าสอนของจริงให้เราได้พิจารณา ธรรมะคือของจริงคือธรรมชาติที่เป็นของจริงอยู่ใครจะมาปิดบังฉาบทาไม่ได้คือของจริงที่มันปรากฏนั้นการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือตรัสรู้ของจริงไม่โกหกไม่หลอกลวงที่พระองค์ทรงตรัสรู้นำมากล่าวไว้ทั้งหมดนั้นเป็นของจริงไม่มีใครค้านได้ไม่มีใครที่จะทำให้เปลี่ยนแปลงได้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมัน ถ้าเรารู้จักธรรมชาติของชีวิตก็ไม่มีอะไรมีเกิดกับดับเราเกิดมานี้ก็รอวันดับกันทั้งนั้นมาก็ดับไปทุกวันให้เราเห็นมันเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่เด็กแล้วเราไม่คงที่ตอนเป็นเด็กก็อย่างหนึ่งอยู่ไม่กี่ปีเด็กก็หายตายจากเราไปมันแปรสภาพไปแต่เราไม่รู้เองว่าเราแปรสภาพมานานแล้วจากเด็ก เขาวัยหนุ่มวัยสาวจากวัยหนุ่มวัยสาวเข้าวัยแก่วัยชรามันเปลี่ยนแปลงมานานแล้วเด็กก็ตายจากเราหนุ่มสาวก็ตายจากเราแต่เราไม่รู้เราก็ลงยึดว่าเป็นของเราอยู่อย่างเงี้ยทั้งที่มันไม่ใช่ของเราการพิจารณาความจริงที่พระเจ้าทรงสอนคือธรรมะนั้นคน ไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้ปฏิบัติธรรมะแล้วก็หลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงวันหลงวัยเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ขาดตัวรู้ขาดสติขาดปัญญาการมาพิจารณาบ่อยๆเนี่ยมันทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดตัวรู้เกิดตัวละสติเกิดตัวรู้ปัญญาคือตัวละละความเห็นผิด ละตัวละตนอันนี้ถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองเราก็ละอะไรไม่ได้จากบ้านจากเรือนไม่ได้จากการจริงๆก็มีห่วงเสียดายอาลัยอาวรณ์พอมันเกิดความเสียดายขึ้นมาทุกข์มันก็เกิดไม่หัดปลงไม่หัดปล่อยไม่หัดวางไม่มีอะไรเป็นของเรามันเกิดขึ้น พอมีใครในบ้านเราในคนที่เรารู้จักเกิดอันตรธานหายไปทรัพย์สมบัติหายไปน้ำท่วมไฟไหม้หรือพ่อจากเราไปแม่จากเราไปสามีจากเราไปลูกจากเราไปเราก็มันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ใช่เราคนเดียวคนทั้งโลกเหมือนกันมีพ่อก็ต้องจากกันมีแม่ก็ต้องจากกันมีลูกก็ต้องจากกันมีสามีก็ต้องจากกันไม่มีใครอยู่ด้วยกัน อยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวก็ต้องจากกันไปหมดจบด้วยการจากชีวิตนี้นั่นแหละคือจุดจบคือการจากกันหมดเราพิจารณาเห็นอยู่ตลอดเวลาว่ามันเกิดจากขึ้นมาเมื่อไรเราก็ไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นไม่วุ่นวายไม่เศร้าหมองไม่เดือดร้อนบางคนตีอกชกตัวทำไมต้องเป็นเราลูกเราสามีเราภรรยาเราทรัพย์สมบัติของเรา
ที่จริงไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่ของเราเราอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปมันไม่จากไปก่อนเราเราก็จากไปก่อนมันมันมีอยู่สองประเด็นนั้นว่าใครจะไปก่อนไปหลังเราต้องจากกันหมดเราไม่จากไปก่อนเขาเขาก็จากไปก่อนเราที่เราอยู่ด้วยกันมาอันนี้แน่นอนแต่เราไม่เคยนึกไม่เคยฝันเพราะเราไม่คิดไว้ก่อน เราไม่ยอมรับสภาพของความจริงทุกมันเลยเกิดแต่คนไหนคิดอยู่บ่อยๆเห็นอยู่บ่อยๆนั่งก็เห็นเดินก็เห็นกินก็เห็นพอมันจากขึ้นมาอ๋อมันเป็นธรรมชาตินึกไว้แล้วคิดไว้แล้วพอสักวันจะต้องเป็นเราไม่ใช่เพิ่งคิดแต่เราคิดอยู่ทุกวันคิดอยู่ทุกเวลานั่งก็เห็นอยู่ว่าจะต้องจากกันนอนก็เห็นอยู่ว่าต้องจากกันไม่ใช่ของเรา เราบังคับไม่ได้มันต้องอยู่กับเราตลอดไปไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเดียวเพราะเราพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเราก็สบายนั่งก็สบายเดินก็สบายนอนก็สบายกินก็สบายนี่แหละคือความจริงที่พระเจ้าทรงสอนให้เราเข้าไปสู่ความจริงของชีวิตเพราะชีวิตคนเรานั้นไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเป็นสาระไม่ได้ตั้งอยู่นาน จากกันหมดไม่มีอะไรเป็นของเราบุญนี่แหละเป็นของเราเป็นสิ่งที่เรานำไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้พระเจ้าสอนให้รู้ว่าอะไรควรที่อาจจะเอาไปไปสู่ภพหน้าคนเราไม่ค่อยรู้พระเจ้าสอนให้รับบาปบำเพ็ญบุญบาปให้พ้นเป็นความทุกข์อย่าได้ทำนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานะ เป็นที่อยู่ของคนทำบาปมันทุกข์มากทรมานมากแสนสาหัสมนุษย์เทวดาหรือพรหมนั่นเป็นที่อยู่ของผู้มีบุญคนไหนทำบุญก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อย่างน้อยมนุษย์ที่สมบูรณ์บางคนเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์ก็เกิดมาจากบาปบาปมันให้ผล มันทำบุญไว้น้อยทำบาปมันทำไม่มากบาปก็ให้ผลเป็นความทุกข์เกิดมาก็พิกลพิการตาบอดหูหนวกแขนขาใบบ้าปัญญาอ่อนบางคนมีโรคประจำตัวตั้งแต่เกิดช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มีมากมายให้เราได้พิจารณาเขาเกิดจากอะไรเกิดจากบาปที่เขาทำเอาไว้มันให้ผลอยากจะเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่เป็นไม่ได้ ไม่ได้แบบสมบูรณ์เพราะบาปมันตามมาทันมันมีกําลังมาทําไม่มากมันให้ผลบุญที่เป็นมนุษย์ก็มีนิดเดียวได้ทํานิดเดียวแต่มาเกิดเป็นมนุษย์แต่เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ทานก็ไม่สมบูรณ์ศีลก็ไม่สมบูรณ์ภาวนาก็ไม่สมบูรณ์ปีหนึ่งได้ทําครั้งหนึ่งหรือไม่ก็เทศกาลงานบุญจึงจะทําคิดจะทําบุญ ในวันปกติวันธรรมดาไม่เคยคิดจะทำทานไม่ให้ศีลไม่รักษาภาวนาไม่ปฏิบัติผลสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยบางคนก็ทะเลาะทะแล่อยู่ในท้องสี่เดือนห้าเดือนไปซะแล้วอยากจะเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เกิดเขาไม่ให้เกิดบุญไม่พอบางคนเกิดลืมตามาได้นาทีเดียวชั่วโมงเดียววันเดียวไปซะแล้วไม่มีบุญหมดบุญ เรานี่มีบุญไม่ทำอยู่ได้ตั้งหลายวันอยู่ได้ตั้งหลายเดือนอยู่ได้ตั้งหลายปีแต่ไม่ทำบุญให้ขาดทุนย่อยยับทุนของความเป็นมนุษย์หมดไม่ได้เลยนั่นเราต้องรักษาความเป็นมนุษย์ต้นทุนของความดีที่เราได้สะสมได้สร้างมาเกิดมาอาการครบถ้วน32นี่แสดงว่าเราทำบุญมาดี เราให้ทานมาดีเรารักษาศีลมาดีเราสวดมนต์ภาวนามาดีบุญนั้นส่งผลให้เรามามีความสุขมีความเจริญได้พบพุทธศาสนาได้มาประพฤติปฏิบัตินี่บุญอันยิ่งใหญ่ไพศาลมากนี่แหละของเราโยมอย่างอื่นไม่ใช่ทิ้งหมดลูกก็ทิ้งหลานก็ทิ้งทรัพย์ก็ทิ้งกายของเราก็ทิ้งเอาไปไม่ได้บุญนี้เอาไปได้มันจะนำเราไป มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินิบุญเป็นผู้พาไป
อย่างอื่นไปไม่ได้นะทำไว้เถอะมันให้ทานมันรักษาศีลมันสวดมนต์มันภาวนาเข้าวัดปฏิบัตินี่แหละของเราโยมไม่ใช่ของใครทำนี่ไม่ใช่ของใครของเราโดยตรงอย่างอื่นไม่ใช่น้ำท่วมไฟไม่หายหมดจนขโมยเอาไปหมดแต่นี่ไข่ก็เอาไปไม่ได้น้ำก็ท่วมของเราไม่ได้ไฟก็ไหม้ของเราไม่ได้บุญนี้ ไม่มีอะไรมายื้อแย่งเอาไปได้เลยทำเท่าไหร่เป็นของเราเท่านั้นนี่แหละของเราพุทธเจ้าจึงบอกให้สร้างสมอบรมมันเป็นของเราโดยตรงอย่างอื่นไม่ใช่อาศัยอยู่อาศัยใช้จากไปหมดนั่นวันนี้เราเป็นผู้ที่โชคดีมีบุญได้มาสร้างทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาฟังเทศฟังธรรม น้อมนำจิตใจของเราให้สงบก็ขออำนาจบุญที่ทุกท่านทุกคนได้มาบำเพ็ญบุญกุศลในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลคิดหวังความสุขก็ขอให้ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้เข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์ ด้วยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามีครับกราบในความเมตตาของหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานที่เมตตาแสดงธรรมในวันนี้เป็นอย่างสูงยิ่งครับกับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมและก็นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับกับมีเครื่องอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้มานะครับก็ให้ท่านเตรียมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราได้มากล่าวคำถวายพร้อมๆกันเชิญตั้งนะโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุ ตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุสาธุกับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมนำมาถวายแก่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับชุดขาวช่วยไปรับต่อจากหลวงพ่อได้ครับ ครับสาธุเชิญนะครับค่ะสำหรับในช่วงนี้ก็เป็นการถวายสังฆทานในช่วงที่สองนะคะอีกสักครู่หนึ่ง ครูบาอาจารย์ท่านก็จะได้บังสุกุลแล้วก็ให้พรนะคะ ค่ะสำหรับในช่วงนี้ก็ขออนุโมทนาคุณสมรศรีพรมนะคะร่วมสวดพระภิกษุธรรม100บาทแล้วก็ร่วมช้างอีก120บาทนะคะโมทนาสาธุค่ะคุณศรีสุดาชอบธรรมคุณพ่อชวริตชอบธรรมและครอบครัวร่วมเนนนะคะบวชเนนอีก300บาทค่ะคุณวิชุลดาชบายเดล นะฮะนี้ก็บวชเนน500แล้วก็ชำระหนี้ส่งอีก500บาทค่ะคุณพ่อลุนบุญใบลูกล่าแสงนามนะฮะอันนี้ก็รวมทุกบุญอีก120บาทนะคะก็ขออนุโมทนากับทุกท่านอย่าลืมนะคะงานของทางวัดสังฆทานของเราที่มีอยู่ในขณะนี้นะคะก็คือสามเณรผ้าฤดูร้อนนะคะขณะนี้ก็ปฏิบัติธรรมที่วัดถ้ำกฤษณาธรรมารามและในวันพรุ่งนี้ก็จะออกเดินทางไปที่วัดสองพี่น้องจังหวัดชัยนาทค่ะก็ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวจังหวัดชัยนาทได้ร่วมตักบาตรนะฮะกับสามเณรในช่วงนี้นะคะแล้วก็
จะเดินทางกลับมาที่วัดสังฆทานในวันที่30เมษายนแล้วก็ลาสิกขาในวันที่1พฤษภาคมนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะที่วัดธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีก็จะมีการทอดผ้าป่านะคะก็ดังนั้นก็มีขันให้ท่านได้ร่วมกับธรรมชัยสิริมงคลด้วยนะคะสำหรับท่านที่จะเดินทางไปร่วมทอดผ้าป่าในวันพรุ่งนี้กับวัดสังฆทานทางวัดเราก็จัดรถนำท่านไปนะคะรถออกตีห้าครึ่งก็ขอให้ตรงเวลานะคะที่จะเดินทางไปร่วมทอดผ้าป่าท่านใดจะประสงค์จะร่วมเดินทางก็ติดต่อที่แม่ชีสมศรีได้เลยนะคะค่ะอันนี้ก็คงจะพร้อมแล้วนะคะหมดหรือยังคะที่จะถวายถ้าปัจจัยเอามาทางนี้นะคะปัจจัยมาให้เจ้าหน้าที่เราทางด้านนี้นะคะค่ะอีกสักครู่เดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านจะได้บังสกุลแล้วก็รับพรค่ะต่อไปก็ตั้งใจพระราชชักบังสุคนให้แก่ผู้ล่วงลับไป อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโอปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข ต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอจิตังปฏิตังตุมหังขอเอตถผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเปปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอายุโทปรโทติโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณโสขัสสทาตาเมตาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโซอติคัจจติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาสุขและปฏิภาณทีฆายุยัสวาโหติยัตถายาทุปปัจจติติไปเกิดในที่ใดใดย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นนั้นดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาก็เหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกัน
อเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดกับเตรียมตัวกราบพระ